สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับจาจี้ชาแนลวันนี้นะคะเรากลับมาพบกับยามาดะคุงอีกครั้งนะคะใน Stardew Valley ซึ่งครั้งที่แล้วนะคะยามาดะคุงเพิ่งได้ค้นพบว่าในโลกนี้มีพ่อมดอยู่ด้วย1คนยามาดะคุงนะคะเป็นคนช่างกินมากวันนี้นะคะธีมของเราก็คือกินให้แหลกนะคะกับ Stardew Valley ไปเอาละครั้งที่แล้วยามาดะคุงนะคะจบกันที่เราเนี่ยค้นพบว่ามีเจ้าปีศาจตัวน้อยซึ่งเราเนี่ยสามารถเข้าใจแล้วว่าภาษาที่เขาพูดเนี่ยคืออะไรโดยการไปติดต่อกับพ่อมดตอนนี้มิชชั่นของเรานะด้วยความที่ว่ายามาดะคุงนะคะมาจากเมืองใหญ่นะคะอาหารก็คุ้ยมีใครมาสวัสดีเราเนี่ยคุณกลิ่นเหมือนหญ้าเลยฮะกลิ่นเหมือนหญ้าคืออะไรเนี่ยพ่อจะกลับมาแล้วหวังว่าคงเอาของเล่นมาให้ด้วยนะเมืองนี้มันค่อนข้างเล็กนะก็คงจะวิ่งชนใครไปเรื่อยแหละอ่ะเราลืมเรื่องของเราเลยกลับมาต่อเจอแก๊งเด็กๆนะวิ่งคาสติยามาดะคุงเนี่ยนะมาจากในเมืองใหญ่ในโตเกียวเนี่ยนะยามาดะคุงเนี่ยนะทานอาหารที่หลากหลายมากทีนี้พอมาที่เนี่ยนะอาหารค่อนข้างที่จะจำกัดโดยมากก็คือด้วยความที่เราไม่มีเงินนะเราก็จะกินพวกพืชไปก่อนหรือพวกปลาที่เราตกได้นะแต่ว่าวันนี้ยามาดะคุงได้ตั้งใจกับตัวเองว่าจะลองอาหารให้ได้มากที่สุดแล้วก็วันนี้เราจะปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตว์เพื่อแลกเอาเงินเนี่ยมากินอาหารซึ่งมื้อแรกที่เราชวดไปคือเบียร์จริงๆเราตั้งใจที่จะเอาเงินมาซื้อเบียร์แต่เหมือนตอนนั้นไม่มีเงินแบบพลังงานหมดแล้วต้องการหนีผีเราก็เลยไม่ได้กินเริ่มแรกเลยมาดูซิเราต้องซื้อเมล็ดพันธุ์เพิ่มละปลูกแค่ตายขายไป209ตัว G เดี๋ยวก่อนนะหน่วยเรียกเงินเราควรเรียกว่าอะไรดีกรัมไหมแกรนเรียกบาทละกันเรามี209บาทเนี่ยนะเราจะปลูกต้นแพงๆหน่อยยามาดะคุงนะเป็นคนหวานๆนะดูสิอันไหนใช้เวลาปลูกเร็วที่สุด4วันเท่าที่ดูเนี่ยนะขั้นต่ำสุดในการที่จะปลูกได้เนี่ยคือ4วันดังนั้นเราจะเลือกที่ตัวอันนี้ไปก่อนสัก5อันเนาะเราก็จะตอนนี้เรามีถั่วอยู่แล้วเราปลูกอันนี้12วันนานมากปลูกดอกไม้ไหมปลูกทิวลิปปลูกทิวลิปสัก3อันแล้วก็ปลูกผักเคลไม่รู้เหมือนกันนะภาษาไทยเรียกว่าอะไรนึกไม่ออกเราปลูกทิวลิปอีกสัก2อันก็ได้เอาละมันต้องสร้างเงินให้เราได้บ้างละอุ๊ยจะมาถือไฟทำไมยังไม่ดึกเลยเราต้องแวะไปเจอหวานใจของเราก่อนนะคะฮาเล่เกือบลืมชื่อซ้าๆจับนุ่มเอ้ยจับกลุ่มคุยอะไรกันอยู่หรอครับโอ้คนที่ให้เป็ดตกปลาผมมานี่นะตอนนี้การตกปลารอบๆเมืองเนี่ยมันก็ดูสนุกสนานขึ้นนะคลื่นคลื่นคลื่นเนี่ยเดี๋ยวก็คงจะขยายช็อปเอ้ยขยายของในร้านสักหน่อยอุ๊ยเราลืมไปว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถตกปลาหาเงินได้นี่นะเดี๋ยวนะนี่ไม่ใช่บ้านฮาเล่นี่ใช่อันนี้คือบ้านฮาเล่นางไม่อยู่ไงนางไม่อยู่ในแผนที่มันไม่ยอมบอกเลยนะว่าใครอยู่ที่ไหนร้ายกาจมากถ้าตอนนั้นแบบเล่น Harvest Moon เวอร์ชั่นที่เป็นแบบโดเรมอนน่ะใน Nintendo Switch อ่ะมันบอกว่าใครอยู่ไหนอันนั้นคือดีมากฉันก็ชอบที่จะมองดูก่อนเมกนะแต่ว่าเดี๋ยวเนี่ยก็มองไม่แบบคอยเห็นแล้วล่ะนะเราเจอเพื่อนบ้านครบหรือยังนะอีก4คนเจอวันไหนวันนั้นครับวันนี้ต้องขอไปทำภารกิจหาเงินก่อนนะเพราะว่าเรามีหน้าที่ที่จะต้องซื้ออาหารกินเดี๋ยวปลูกต้นไม้แล้วเดี๋ยวจะแวะมาดูที่ร้านค้าที่ว่าแต่ละอย่างเนี่ยราคาประมาณเท่าไหร่อาชีพเสริมของยามาดะคุงก็คืออะไรทุกคนทายยามาดะคุงเป็นอินฟลูเอนเซอร์ดังนั้นการกินโชว์เป็นอย่างหนึ่งหน้าที่ของยามาดะคุงหลายคนก็คงสงสัยนะว่าอยู่มาตั้งนานทำไมยามาดะคุงไม่มีเงินและอยู่มาได้ยังไงนะคะตอบได้ตรงๆไม่รู้เพราะว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตอนเช้าปกติตื่นมาเนี่ยกินอะไรคือถ้าเกิดว่าเป็นไอ้ที่เราเคยเล่นอ่ะมันจะเป็นเหมือนแบบตื่นมามันจะกินเหมือนอาหารแบบง่ายๆพื้นฐานแบบขนมปังน้ำกินอะไรเงี้ยอันนี้ไม่ได้กินเลยอ่ะคือมันตื่นมันลุกมันดีดตัวขึ้นปุ๊บพุ่งออกไปเลยแล้วไม่รู้มันกินอะไรงงเหมือนกันช่วงนี้ยังไม่สามารถไปเที่ยวต่างประเทศได้ก็ชมวิวแล้วก็ซึมซับบรรยากาศไปก่อนเนาะนี่ก็คือมโนละมือว่าแบบตอนนี้ก็กำลังจิบชาร้อนๆนั่งใต้ต้นซากุระนะฮะบรรยากาศก็ค่อนข้างร่มรื่นดีนะมีเสียงนกมีเสียงอะไรบ้างมันก็ทำให้เรารู้สึกสดชื่นนะจากการกักตัวนะความเศร้าของยามาดะคุงก็คือว่ามีเงินเหลืออยู่เพียง9แล้วก็พลังงานเนี่ยแทบจะไม่เหลือแล้วถึงจะเป็นคนชอบกินดีอยู่ดีแต่ก็ต้องกินของป่าแล้ว
่ะเธอได้ไปเจอตึกหน้าตาแปลกๆทางตะวันตกของบ้านฉันไหมก็คงจะหมายถึงที่เราไปเจอพ่อมดอ่าฮะคุณคะว้าแพงจะหิวจะอยากกินอะไรก็ฉันมีให้ทุกอย่างเลยนะเบียร์เนี่ยรับไป400สลัด220นมปัง120สปาเกตตี240พิซซ่า600แต่หากอยากกินกาแฟร้อนๆกาแฟสดเนี่ยนะก็รับไป300หรือถ้าเกิดว่าไม่อยากซื้อแล้วจะเอาพวกสูตรเนี่ยนะไปทำเองก็ได้นะฉันก็ขายหมดเลยทุกอย่างนะถ้าผมตอนนี้มีแค่9บาทเนี่ยสามารถซื้ออะไรได้บ้างครับคงต้องหายสายหัวไปก่อนนะเพราะว่าตอนนี้ฉันไม่ขายให้คนที่มีเงินต่ำกว่า100พรหมนี่มันช่างโหดร้ายเอาละเก็บของป่าขายกันก็เข้าใจชื่นพอสมควรนะแต่ว่าการที่ไม่มีเงินแม้แต่จะกินข้าวเลยเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่น่าปวดใจพอสมควรเลยทีเดียวมันจะมีไอ้พวกเหมือนมันเหมือนหัวอะไรไม่รู้ว่าเก็บอยู่บนพื้นเมื่อกี้วันนี้ต้องรีบนอนนะเพราะว่าเป็นคนไม่ค่อยมีแรงมาหลายวันสาเหตุเพราะว่า 2-3 วันที่ผ่านมาพายาบัตรคุมไปไล่ไอตัวอะไรอะสัตว์ประหลาดซอมบี้เล็มเนี่ยไม่รู้มีหลายตัวมากไล่ไปไล่มากลายเป็นยาบัตรหมดแรงวายมาแล้วป้าแต่วันนี้นะยาบัตรคุมจะเลยผ่านไปเลยเพราะว่าอุ๊ยเราขายสิ่งนี้ได้ไหมน่ะฉันไม่ต้องการกระบองเพชรในบ้านเลยฉันขายมันดีกว่าไอ้เจ้าผีอย่ามาอยู่ใกล้ฉันนะวายขายของในบ้านได้ด้วยทีนี้ล่ะนอนดีกว่าโอ้เราเนี่ยนะอัพเวลแล้วนะคะการทำฟาร์มเลเวล1อย่างแรกก็คือว่าตัวที่รดน้ำของเราเนี่ยนะเพิ่มบวก1สามารถทำงานได้ดีขึ้นขวานด้วยเอ้ยไม่ใช่ไอเสียมเขาบอกว่าเราสามารถที่จะสร้างหุ่นไล่กาได้แล้วตื่นเต้นปะตื่นเต้นหน่อยดิเราตื่นเต้นเพราะว่าเขาบอกว่ามันสามารถที่จะมีกาเนี่ยนะมากินพืชพันธุ์ของเราได้นะเราก็สามารถที่จะทำปุ๋ยได้ด้วยสาเหตุที่ลองสร้างเพราะว่าวอุ๊ยเราได้เงิน718เลยเหรออ๋อไม่ธรรมดาไอ้ยามระคุงวันนี้วันที่7แล้วนะ7แล้วสวัสดีจ้าไก่ว้าวตามสไตล์นะขอเรียกดูดวงเป็นอย่างแรกเลยดวงสำคัญกว่าพยากรณ์อากาศโอ้วันนี้เจ้าทูตตัวน้อยเนี่ยแฮปปี้มากเลยบอกว่าทุกคนเนี่ยจะโชคดีหมดเลยโอ้ยสุดปังไหมสุดปังดูพยากรณ์อากาศสิพรุ่งนี้จะฝนตกทั้งวันเลยดังนั้นพรุ่งนี้เราเปียกแรงไม่ต้องรดน้ำต้นไม้แล้วเขาบอกว่ามีเมนูใหม่อ๋อเป็นการทำอาหารก็คือเป็นวิธีการผัดผักสีเขียวที่มีประโยชน์นะกินแล้วดีผสมกับน้ำมันงาแล้วก็ใส่ขิงกับกระเทียมสดลงไปเยอะๆแค่นี้โอ้แล้วก็หายใจลึกโอ้สุดปังจริงวันนี้เราสามารถเก็บอะไรได้ไหมแล้วอันนี้เลเวล1นี่มันดีขึ้นยังไงคะเนี่ยมันสามารถที่จะลดได้ทีละหลายอันมากขึ้นหรอก็ไม่ไม่เป็นไรนะถ้าค่อยเรียนรู้กันไปนะยามระคุงฟาร์มมิ่ง first time นะคะวันนี้นายพักผ่อนเต็มที่แล้วนายสามารถจะเริงร่าได้เดี๋ยวจะมีคนมาแอบกินพืชผักของเราเนี่ยทำให้เราไม่สามารถที่จะเก็บเกี่ยวเอาเงินไปซื้ออาหารที่เราอยากได้เราต้องสร้างหุ่นไล่กาแล้วล่ะยามระคุงบอกไม้50ชิ้นแล้วก็ถ่าน1ไอตัววัชพืชอีก20ไม่ยากเลยยามระบอกว่าไม่มีอะไรสามารถมาขัดขวางฉันและเบียร์ได้อีกแล้วมาพุ่งนายต้องไม่ย่อท้อนายต้องใช้ไม้ทั้งหมด50นี่ทำไมดนตรีมันถึงเงียบไปละเกิดอะไรขึ้นเสียงฝีเท้าของฉันมันดังจริงๆเราหันต้นใหญ่กันบ้างอุ๊ยผีเสื้อออกมาเต็มเลยขอโทษนะฉันไม่ได้ตั้งใจอุ๊ยเราเก็บผลไม้ได้ด้วยเต็งอะไรคือการที่ต้นอยู่ริมน้ำแล้วพอแบบเราฟันปุ๊บก็คือพวกแบบผลหมากรากไม้เราก็ลงน้ำไปด้วยนะ oh, no. แต่ต้นนี้มันบังเราอะอันนี้วิยามระคุงเธอทำได้ดีมากเธอใกล้ครบแล้วเธอต้องไปเหมือง
แต่ดูตามแผนที่แล้วเหมืองนี่อยู่ที่นี่เอาไรอะมาราคุมนายต้องไม่แพ้ขายค่ะระหว่างทางวันนี้เราต้องซื้ออะไรมารับทานกันหน่อยละอุ๊ยวันนี้ใครอะจำไม่ได้ว่าเคยเจอไปยังอ๋อเจ้าของร้านขายของชำเขาพูดอะไรไม่ต้องใส่ใจนะมันไม่ได้สำคัญอะไรขนาดนั้นเอาละเมืองจ๋ารอก่อนอุ๊ยที่นี่ที่ไหนน่ะกับบ้านของนักวิทยาศาสตร์นั่นเองน้องโรบินนะฉันเชื่อว่ารีวายเนี่ยคงพาเธอเนี่ยไปดูคอมมูนิตี้เซ็นเตอร์แล้วนะมันคงจะดีมากเลยที่เธอสามารถที่จะทำให้มันแบบกลับมาเป็นสภาพที่ดีเหมือนเดิมได้อะมันเคยเป็นสถานที่ที่ดีมาก่อนเลยนะเธอหลอกให้ฉันทำสิ่งนี้ให้ฟรีหรอไม่หรอกจุดประสงค์ของฉันมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นโอ้โอ้ who are you ลีนัสนะเออแม่คนเนี่ยนะโยนหินนะโยนหินมาที่เต้นฉันเนี่ยฉันก็ต้องรอเนี่ยเมื่อไหร่มันจะออกมาใครไปหาเรื่องคุณลุงฟินสโตนล่ะจ๊ะอ่ะ321เหมือนตัวจริงอยู่นี่นะเหมือนตัวจริงว้าวนุ่มคนใหม่ฉันกำลังมองดูลงไปเนี่ยว่าข้างล่างเมืองเนี่ยมันมีอะไรนะมันถูกทิ้งมาหลายสิบปีแล้วล่ะแต่มันก็คงจะมีแร่ดีๆอยู่ข้างล่างอะนะมันค่อนข้างมืดแล้วก็ไม่มีใครมาที่นี่เป็นเวลานานเนี่ยฉันก็คิดว่าถ้าลงไปเนี่ยนะเธอคงไม่ได้เจอแค่แร่ธาตุป้าเอาหนีไปนะเดี๋ยวนายจะจำเป็นต้องใช้มันโอ้ได้ดาบมาแปลว่าข้างล่างต้องมีปีศาจแล้วก็ฉันชื่อมาลอนนะก็อยู่แถวๆนี่แหละฉันจะจับตาดูนายไว้นะพิสูจน์ตัวเองหน่อยสิว่าเหมาะจะเป็นสมาชิกในคลับของฉันหรือเปล่าคำถามก่อนฉันขอเป็นสมาชิกคลับนายเหรอเปล่านี่แต่ได้แต่ได้แต่ได้หุยเด็ดเด็ดอ้าวในเมืองเรามีลิฟต์ด้วยนะอุ๊ยไอ้ย่าเรานั่งรถนี้ไปได้เหรออ๋อรถนี้พังนะและลิฟต์ก็ไม่ทำงานนะทางเดียวที่เราจะขึ้นไปได้เนี่ยก็คือเราต้องลงไปก่อนนี่เรายังไม่ได้ลงมาเลยโอ้ปีนันตินั่นปะอุ๊ยได้ยินเสียงน้ำไหมเสียงน้ำที่มันหยดนะมันหยดผ่านหินหลายชั้นที่สั่งสมตัวมาได้ยินไหมอ่ะโอ้เขาทำเสียงดีเหมือนกันนะเนี่ยปีศาจไม่มีอย่างแรกให้ร้องทำก็คือว่าร้องขุดเหมืองนะฮะหินสงสัยจะไม่ไหวอุ๊ยได้หินนะ10ก้อนไปเลยจ้าอุ๊ยเราได้สิ่งที่เราต้องการแล้วนะแต่ว่าไปต่อนะฮะว้าวว้าวเจ้าปีศาจมาเจอคมดาบฉันสักดีๆช้า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 แล้วไงล่ะคะช้า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 แล้วแกจะตายไหมเนี่ยแกจะมีวันตายไหมเนี่ยอุ๊ยอ้าวแต่คลังของฉันเต็มอ่ะมันเหมือนจะเป็นของดีอ่ะฉันไม่เอาอันนี้เหมือนกันอ้าวฉันทิ้งทุกอย่างไปเพื่อเมือกของตัวเมือกวันนี้ยาบาระกูบอกพักก่อนนะเวลาที่เราตั้งเป้าหมายเนี่ยเราต้องท่องกับตัวเองไว้นะว่าอย่าอุ๊ยอุ๊ยคนนี้ฉันเอาเมือกไปไหมอ่ะเอวนี่มันน่ารังเกียจจริงๆเลยจริงๆแล้วการตั้งเป้าหมายในชีวิตของยามราเนี่ยนอกจากเรื่องอาหารก็ไม่มีอะไรที่มุ่งมั่นไปกว่านี้อีกแล้วงั้นนะเราจะทำให้ดีที่สุดนะทำให้ดีที่สุดแล้วเดี๋ยวเย็นนี้เรามาให้รางวัลตัวเองกันดีกว่าว้าวนะคะวางตรงไหนดีน่ารักอ่ะตรงนี้ฉันยังไม่ได้เจอกาสักตัวเลยนะยามาดาคุงคุณเล็กกาสามารถโต้ตอบได้ด้วยเหรอเนี่ยเจ๋งชิบแป้งเลยเจ้าพวกผีหรือมารร้ายเนี่ยมันไม่อยู่ข้างนอกหรอกมันอยู่แค่ในฟาร์มของเราเองดังนั้นฉันก็คิดว่าไม่เป็นไรนะที่ฉันจะน่าตกปลาอยู่ริมตะหลิ่งข้างนอกนะแล้วก็คอยเข้าบ้าน
ว่าเพราะว่าเราต้องหาเงินเอาล่ะสวัสดีครับวันนี้ผมมีเงินมากกว่า100แล้วไม่ทราบว่าผมจะสามารถซื้อของจากร้านคุณได้ไหมครับ เลือกเลยเอาอะไรดีล่ะวันนี้ผมขอกินพิซซ่าเย้กินแล้วนะครับยำสดชื่นแล้วสามารถนั่งตกปลาได้ไกลเลยละการกินอาหารที่ดีเนี่ยนะมันทำให้ฉันมีแรงขึ้นเยอะเลยละแต่ว่าตอนนี้นะฉันยังตกปลาไม่ค่อยเป็นเลยการตกปลาในเกมนี้มันไม่ง่ายเลยจริงๆย่าต้องตั้งใจนะคะต้องตั้งใจครุ่งครุ่งเนี่ยจริงๆอ่ะไอ้จังหวะครุ่งครุ่งเมื่อกี้สองชั่วโมงผ่านไปนะตกไม่ได้เลยสักอย่างนะฮะมันเป็นเพราะเราเองใช่ไหมน่ะเอาละก่อนที่จะนอนคืนนี้นะยามาดาคงบอกว่าขอตกให้หน่อยสักตัวได้ไหมนอนดีกว่าทางจะไม่เวิร์กแล้วเราได้อัพสกิลในการป่าไม้เพิ่มนะขวานเราดีขึ้นแล้วก็ต้นไม้เนี่ยบางครั้งจะปล่อยเมล็ดลงมาด้วยวันนี้ได้เงินมาแค่44นะคะจากเม็ดแซบนะคะที่ปล่อยจากต้นนะคะเนี่ยมาดายามาดาคงไม่ค่อยโปรดักทีฟเลยวันนี้ได้เงินนะคะจากการทำภารกิจสำเร็จพยากรณ์บอกว่าคล้ายๆกับวัน2วันที่แล้วเลยมีเมฆมีลมแล้วก็จะมีเกสรดอกไม้ค่อนข้างเยอะว่าง่ายคือใบไม้นั่นเองดอกซากุระดูดวงต่อนะฮะเขาบอกว่าก็รู้สึกเฉยๆวันนี้ก็ดูแลตัวเองแล้วกันนะมีทิปส์และทริคมาฝากกันนะเขาบอกว่าการสร้างรั้วเนี่ยมันดีอยู่2อย่างด้วยกันนะอย่างแรกเลยก็คือทำให้พวกวัชพืชเนี่ยมันไม่เข้ามาทำลายพืชของเราอย่างที่2เนี่ยนะมันสามารถทำให้พวกสัตว์เลี้ยงของเราต่างๆนะสัตว์ไม่ว่าจะเป็นวัวเป็นไก่เป็นอะไรเนี่ยมันก็สามารถสร้างรั้วล้อมไม่ได้นะมันจะออกมาไม่ได้แล้วรั้วเนี่ยมันก็สามารถพังได้ถ้าเป็นรั้วไม้นะแต่ถ้าเป็นรั้วหินรั้วเหล็กอย่างเงี้ยหรือว่าไม้แข็งเนี่ยมันก็จะพังยากกว่าไม้ปกติก็เป็นเรื่องธรรมดาที่เข้าใจได้นะมาสร้างรั้วกันเพิ่มดีกว่าก็ทีละหลายอันก็ได้เจ้าพวกผีหยุดขอร้องแล้วเอ๊ะเดี๋ยวนะอ้าวที่สร้างมาแทบตายรู้ไหมว่าสร้างอะไรไม่ได้สร้างรั้วนะสร้างประตูเนี่ยประตูทั้งนั้นเลยเนี่ยประตูทั้งนั้นเลยไม่มีสาระอะไรทั้งนั้นเลยบ้าจริงไปขายดิอ้าวสรุปว่าไอ้คนนี้คือขายได้ไหมนะหรือโอ้โถสรุปเราเข้าใจว่าขายเฟอร์นิเจอร์ในบ้านปรากฏไม่ใช่มาวางข้างนอกOh no โอ้โหงั้นวางตกเป็นของตกแต่งแล้วกันนะในฐานะที่วันนี้ฝนตกนะยามาตะคุงบอกว่าไปซื้อเมล็ดพันธุ์มาปลูกหน่อยขอต้นที่มาเร็วๆหน่อยสิที่วิลิปนี่จะออกยังเนี่ยฉันเอาวันนี้ไปเพิ่มดีกว่าไหนวันนี้เราก็เหนื่อยล้าขนาดนี้แล้วเราต้องแวะกินอะไรกันหน่อยแล้วไม่มีคนเลยละสิเท่าแกคงเพราะว่าเท่าแกนี่สายไม่ดีเลือกปฏิบัติอยากกินอะไรเหรอวันนี้ยามาตะคุงเงินแค่นี้นายคงกินได้แค่สลัดกับขนมปังเท่านั้นล่ะก็เลือกเอาดีๆแล้วกันนะบอกตรงว่าไม่อยากกินผักยามาตะคุงขอกินเอาขนมปังครับแถวหนึ่งยืนกินตามระเบียบนะยามาตะคุงได้พลังงานเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยแล้วเนี่ยเราไม่ต้องรดน้ำต้นไม้เลยสลัดเองเขาบอกว่าเป็ดตกปลาเนี่ยนะถ้าเราอัปเกรดเนี่ยมันจะตกง่ายขึ้นนะอันนี้บางทีเราเนี่ยสิ่งที่เราแยกเริ่มแยกไปออกเนี่ยคือฝีมือนะฝีมือของเรามันไม่ดีเองหรือว่าจริงๆแล้วเป็ดตกปลามันไม่ดีมันไม่ควรจะตกไม่ได้ขนาดนี้นะอันนี้เขาเรียกว่าตกไม่ได้เลยนะตั้งแต่เล่นมาเนี่ยตกไปได้ตัวเดียวนะตอนที่ได้เบ็ดมาครับก็ต้องเปิดวิธีตกใน YouTube ประกอบไปด้วยนะว้ายได้แล้วอ้าวเดี๋ยวยามาตะคุงนายทำปลาที่นายตกไม่ค่อยจะได้พลาดเหรอเต็มประสิทธิภาพไม่แม็กไม่แม็กก็ไม่แม็กแต่ถ้าแม็กก็มันจะฮิตไง A few moments later ฉันต้องรออีกนานแค่ไหนล่ะว้าตกได้ขยะดีใจด้วยจ้าได้ยินเสียงเดินแบบตุบๆเราก็นึกว่าเป็นเสียงแบบดึงเบ็ดอ่ะ
ปรากฏเป็นเสียงปีกค้างคาวทุกคนกลัวมากนอนแล้วประเด็นคือเราไม่ได้กลัวนะที่ต้องเจอแต่เราไม่อยากใช้พลังงานเพราะเราจะเก็บพลังงานไปทำฟาร์มถูกต้องเลยค่ะยามราคุงความคิดนี้แหละจะทำให้เราได้กินอาหารที่เราอยากกินสวัสดีค่ะตามธรรมเนียมนะดูดวงก่อนเจ้าพวกเทพเนี่ยค่อนข้างไม่สบอารมณ์เท่าไหร่นะโชคก็อาจจะไม่อยู่กับแกมากนักนะคนที่ดูทีวีอยู่นะพยากรณ์อากาศบอกว่าอากาศจะดีสดใสมากเลยพรุ่งนี้ขยันเลิกยามราตรงนี้ตกปลากันอีกนะตกจังหวะมันจะตกเป็นอะอย่างน้อยวันนี้ต้องได้กินเบียร์แล้วล่ะเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยนะหลังจากที่ตกปลามา4ชั่วโมงไม่ได้อะไรแล้วโดนค้างคาวไล่เนี่ยอยากได้เบียร์เย็นสักแก้วหรือวันนี้เนี่ยแหละพรุ่งนี้สิพรุ่งนี้ถึงจะได้กินเพราะว่าเราต้องมีเงิน400นะถึงจะซื้อเบียร์ได้เฮ้ยนายแว่นหักๆ1อันเดี๋ยวเราเปลี่ยนไปตกที่อื่นบ้างดีกว่าฮารี่ฉันมาแล้วเธออยู่บ้านไหมน่ะอีกแล้วเหรออ๋อเธออยู่ในจะแต่งหน้าอยู่เหรอระหว่างนี้ฉันคงต้องตกปลาคอยแล้วล่ะฉันจะไปตกที่ชายหาดสวัสดีคุณลุงสวัสดีมาทำอะไรน่ะมาตกปลาครับทำไมตกได้แต่ของที่มันเป็นของพังๆหักๆแว่นหักซีดีพังแล้วมันได้ประโยชน์อะไรกับฉันไหมล่ะมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยเข้าใจละมันจะต้องทำให้จังหวะของแท่งสีเขียวเนี่ยมันพอดีกับช่องที่ปลายอยู่ซึ่งมันแคบมากเอาละรอบนี้ได้ว่ะนิ้วเนี่ยจะเป็นตะคิวแล้วเนี่ยวันนี้เราจะไม่ตกปลาแถวบ้านตัวเองนะเพราะว่าพอตกค่ำแล้วจะโดนผีมาไล่ค้างคาวมาตีอุ๊ยตกแถวนี้ได้โคลาหรอกินเลยได้ไหมกินอีกตกปลายาวไปตกได้แต่อุ๊ยเอาละพี่ว่าการตกปลามันต้องยากขนาดนี้หรือเปล่านะเอาละเอ้ยยากแซ่บๆเอาอีกเฮ้ยยังเฮ้ยใกล้แล้วเฮ้ยเย้ฉันจะถือซะว่าวันนี้นายทำดีแล้วนายตกปลาเป็นแล้วตกปลาเป็นแบบไม่ฟลุกนะครั้งที่แล้วมันฟลุกถึงเวลาเดินหนีผีกันแล้วแกมาทำอะไรฉันไม่ได้หรอกฉันจะขายของดีนะไปแล้วยามระคุงนะ1:40 นะนอนได้นะสวัสดีตัวเองนะ
โอ้โหตกปลาไป213นะคะตายมีเงินมีทองแล้วเนี่ยมีเงินมีทองนะคะยายประกุ้งว้ายว้ายสวัสดียามาดาเห็นแมวตัวนี้ไหมฉันเห็นมันนั่งอยู่หน้าฟาร์มของเธอแล้วมันก็เป็นแมวจรจัดน่าสงสารจังเลยน่าสงสารฉันคิดว่ามันคงชอบที่นี่แหละถ้าคิดว่าเธออยากลองเลี้ยงแมวที่ฟาร์มไหมล่ะแน่นอนสิคะเลี้ยงแมวทั้งชีวิตจริงและในเกมแมวชื่อดัดลี่ชื่อเหมือนในแฮร์รี่แมวชื่อซาบะแล้วนะคะชอบกินปลาซาบะซาบะน้อยจะเป็นเด็กดีใช่ไหมจ๊ะนี่เกินคาดมากค่ะไม่คิดว่าจะมีแมวอ่ะน่ารักสุดๆไปเลยอุ๊ยดูดิน่ารักว่ะน่ารักมากโอ้โหสมจังทิวลิปทิวลิปนี่มันยังไงนะโอ้ต้นเราค่อนข้างแข็งแรงเลยนะนี่เราจะเก็บดอกไม้ติดดาวนะไปจีบสาวเธออยู่ในนี้ใช่ไหมออกมาได้แล้วฮาเล่ออกมายังนะสวัสดีจ้าสิ่งเดียวที่ฉันชอบเกี่ยวกับเมืองนี้ก็คงจะเป็นชายหาดไม่ใช่ฉันหรอรับไปจ้าโอ้ของฉันหรอขอบคุณนะแน่นอนสิฉันปลูกมากับมือเลยนะอเล็กซ์พร้อมกับลูกรักบี้ของเขาเออนายเนี่ยช่วยโยนบอลหน่อยแต่ดูท่าทางนายจะไม่ได้เป็นหนุ่มสปอร์ตขนาดนั้นนะไอ้ฉันอยากจะเล่นกับนายนะฉันคงประมาทนายไปจริงแขนฉันเจ็บนะไว้คราวหน้าเอ้านี่มันป๊อดนี่เพราะว่าเราแล้วก็พูดจาแบบนี้นี่ไม่น่ารักเลยนะในร้านรุ่งโรจน์แบบนี้สวัสดีเจ้าของร้านวันนี้สนใจจะขายอาหารให้ผมไหมครับผมมีเงินเกิน100เอาว่ามาเลยเอาว่ามากินเบียร์หรือกินสลัดกินขนมปังหรือกินสปาเกตตี้ล่ะวันนี้ทันทีที่ดนตรีเงียบสงบลงในหัวของยามาดะก็โล่งและบอกได้ว่าขอเบียร์สดหนึ่งที่วิตัวแดงแดงอะไรอ่ะเขินอ่ะเอาล่ะวันนี้มิชชั่นของเราขอจบเพียงเท่านี้นะยามาดะคงได้กินทั้งพิซซ่าและเบียร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะขอจบภารกิจการกินแหละของยามาดะเพียงเท่านี้นะคะอาจจะกินได้ไม่เพลินอย่างที่ทุกคนคิดนะเพราะว่าเงินในเกมนี้มันหามาไม่ง่ายนะคะแล้วก็ทางยามาดะคุงและดิฉันเองนะคะก็เพิ่งค้นพบวิธีการตกปลาที่ถูกต้องนะคะหลังจากที่ตกขยะแล้วก็ตกชวดแล้วก็โดนผีตกที่สำคัญคนนั้นเรามีเจ้าซาบะตัวแมวตัวน้อยมาแล้วนะคะ1ตัวนะคะก็วันนี้นะคะขอบคุณมากเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะพายามาดะคุงมาเลี้ยงสัตว์ดูบ้างเราจะเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงวัวเลี้ยงแกะเลี้ยงอะไรได้มากแค่ไหนนะอันนี้ก็มาติดตามชมนะคะก่อนจากกันอย่าลืมกด subscribe นะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเราจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่จะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆค่ะบ๊ายบายถ้าชอบหรือถูกใจคอนเทนต์ฝากกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมเปิด notification สำหรับคอนเทนต์ใหม่ๆที่จะอัปเดตให้ทุกคนดูเรื่อยๆค่ะ